สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นะครับวันนี้เช้าวันพุธสำหรับการพยากรณ์ดวงกับรายการเปิดดวง12ราศีสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ที่กันตนาบางใหญ่นะครับรายการเปิดดวง12ราศีนี่ก็จะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในเรื่องของการพยากรณ์วันนี้นะครับนอกจากจะมีในเรื่องของพยากรณ์ดวงรายวันก็ยังมีการพูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS เหมือนเช่นเคยนะครับในส่วนช่องทางการสื่อสารที่พวกเราสามารถจะถามรวมไปถึงเสนอแนะความคิดเห็นช่องทางแรกนะครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามครับส่งเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องของวันเดือนปีรวมไปถึงเวลาที่เกิดส่งมาที่หมายเลข4221606โดยเฉพาะนะครับใครที่เกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันหมายถึงเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุข้อมูลเป็นของวันสากลคือเช้าวันใหม่ไม่ต้องแปลงวันให้ผมนะครับช่องทางต่อมาใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493และ024960494ช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีworldwideweb.miraclechanneltv.com ก็ไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันอีเมลก็ได้นะครับ miracle_ch@hotmail รวมถึงการเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวหรือคำถามเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่าง 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11140อันนี้ก็คือช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับในส่วนของกิจกรรมของเปิดดวง12ราศีก็ต้องบอกว่าเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะครับที่พวกเราจะได้ไปเจอแล้วก็รวมตัวกันเพื่อบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สภากาชาดไทยนะครับกำหนดการก็คือในวันอังคารที่24มีนาคม2558ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันผ่านช่องทางสื่อต่างๆช่วงนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าในส่วนของวิกฤตการขาดเลือดเนี่ยช่วงนี้ถือว่ามีปัญหามากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทางสภากาชาดหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลใหญ่ๆตามจังหวัดต่างๆก็มีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ระหว่างจะต้องผ่าตัดใหญ่ก็เชิญชวนนะครับมาสร้างกุศลร่วมกันกิจกรรมในวันอังคารที่24นั้นก็จะแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงเช้าเราจะไปรวมตัวกันที่สภากาชาดไทยก็รบกวนนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกันไว้ขอความกรุณาให้ไปถึงที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยก่อน 9:00 น.สักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลรวมถึงการดื่มน้ำนั่งพักผ่อนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับกำหนดการน่าจะแล้วเสร็จก่อนช่วงครึ่งวันเช้าหลังจากนั้นนะครับเราเองก็จะย้ายสถานที่ไปทำการตรวจดวงชะตาเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกท่านที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ครับจากร้านหนังสือ C1 Book ชั้น2ที่จตุรัสจามจุลีหรือว่าจามจุลีสแควร์นั่นเองนะครับกิจกรรมตรวจดวงชะตาในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเราจะเริ่มตรวจดวงชะตากันตั้งแต่กลางวันร่ายยาวจนถึงช่วงเย็นนะครับก็ต้องบอกว่าปริมาณจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าครั้งที่แล้วนะฮะจากข้อมูลการลงทะเบียนล่าสุดก็ใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0851293697สำหรับสถานที่คนที่เคยบริจาคแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่สำหรับมือใหม่บริจาคเป็นครั้งแรกการเดินทางนะครับก็อธิบายพอสังเขปดังนี้ก็คือถนนพระราม4เนี่ยถ้าเรามุ่งหน้าออกจากหัวลำโพงนะครับตรงไปจะผ่าน3ย่านแล้วก็จะเจอแยกที่บอกว่าเลี้ยวซ้ายให้เข้าถนนอังรีดูนังนะครับก็พอเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก100ถึง200เมตรก็จะเจอสภากาชาดไทยอยู่ด้านซ้ายมือใครไม่อยากขับรถไปนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการของรถไฟฟ้าได้
ถ้ารถไฟฟ้านะ BTS ลอยฟ้าเนี่ยให้ไปลงที่สถานีศาลาแดงนะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมาหรือถ้าจะเป็นรถใต้ดินก็ลงในสถานีที่ขึ้นตรงที่จตุรัสจามจุรีได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าการเดินทางไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกำหนดการก็คือไปเจอกันก่อน9โมงเช้าเล็กน้อยนะครับและสำหรับการเตรียมความพร้อมคนที่จะบริจาคโลหิตนั้นนะในวันที่24ก็ขอความกรุณาครับคืน23นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยนะ 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มื้อเช้าของวันอังคารที่24นั้นทานมาให้ครบนะเพราะว่าเวลาบริจาคเลือดจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของอาการอ่อนเพลียหน้ามืดเป็นลมนะครับเพียงแต่ว่าอาหารที่ทานในมื้อเช้านั้นขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะครับเพราะว่าจะทำให้สีของพลาสมาเนี่ยผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับอย่างที่เรียนให้มาก่อน9โมงนั่งพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำบริสุทธิ์ที่ทางสภากาชาดไทยจัดเตรียมเอาไว้ให้และที่สำคัญนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงกลุ่มยาปฏิชีวนะนะพวกยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบและ1วันก่อนบริจาคเลี่ยงในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทและสำหรับคนที่สูบบุหรี่นะครับก็ขอความกรุณาก่อนและหลังบริจาค1ชั่วโมงควรจะงดนะครับเพื่อให้ปอดเนี่ยทำการฟอกโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เชิญชวนนะไปสร้างกุศลร่วมกันกับกิจกรรมในเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ในเบรกที่1นี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับวันพุธที่18มีนาคม2558จันทรคติการแรม14ค่ำเดือน4ปีมะเมียพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือครับคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบูรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เน้นคนที่เป็นหัวหน้างานเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาคนระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับลูกน้องบริวารคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าซึ่งผมเองก็พูดอยู่เสมอฮะอย่ามีอคติอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะสำหรับการขยับขยายหรือคิดการใหญ่วันนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะติดลบมีสูงแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับวันนี้ต้องมีความยุติธรรมนะเวลาคนในบ้านมีปัญหาขัดแย้งกันเสริมในเรื่องของบริวารครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองหางานใหม่ก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันกับในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับวันนี้ดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้แต่ความรักหัวใจวันนี้ระวังจะมีอุปสรรคคนคอยกีดกันบ้างนะหรือแม้กระทั่งความไม่สมหวังมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าฮะสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้การเข้าหาคนรอบข้างการชักจูงการโน้มน้าวการทำให้คนคล้อยตามเนี่ยวันนี้คุณทำได้ดีฉะนั้นวันนี้จึงเหมาะสำหรับการทำงานเป็นหมู่คณะการทำงานเป็นทีมสอดคล้องกันฮะในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ติดขัดคุณจะได้รับโอกาสดีๆหรือมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือแต่หัวใจจังหวะไม่ได้ครับและที่สำคัญวันนี้ฝากดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยสุขภาพพารณาไมสำคัญที่สุดกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบ่อนเงินต่อด้วยชาวราศีเมษนะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานกับเงินไม่ค่อยจะดีมีโอกาสที่จะอยู่ในสภาวะการที่อึดอัดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงก็ใช่ว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองผมใช้คำว่าหาเงินยากนะครับในส่วนการลงทุนวันนี้ก็ตัดสินใจลำบากเหตุเพราะหลายปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแต่ความรักหัวใจทายดีนะครับแม้โสดจะมีจังหวะและโอกาสผ่านเข้ามาเสริมให้มีความหนักแน่นบางครั้งคนเรามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมู
ต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้จะกลับด้านกันกับชาวราศีมีนนะครับมีนเมื่อกี้บอกให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นแต่พฤษภวันนี้การทำงานร่วมกับผู้อื่นการติดต่อประสานงานค่อนข้างจะล่าช้าติดขัดและจะเป็นลักษณะปัญหาอาจจะเป็นพวกการเมืองก็ได้นะฉะนั้นวันนี้ถ้าทำอะไรให้แล้วเสร็จให้จบได้เพียงลำพังเนี่ยขอให้ทำแต่เรื่องของหัวใจเหมาะสำหรับการคืนดีครับการง้องอนการปรับความเข้าใจฉะนั้นวันนี้ถ้ามีปัญหาอะไรอย่าทิ้งหรือปล่อยให้ข้ามวันคนคิดมีคู่วันนี้ให้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเนี่ยให้เกิดประโยชน์อาจจะหมายถึงการแนะนำสุดท้ายเรื่องของเงินทองวันนี้ฝากสำรองเงินสดติดตัวไว้บ้างครับหาคนอุปถัมภ์ทั้งในเรื่องของงานและเรื่องของหัวใจสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาต่อด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้เด่นในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันขอเพียงแค่อย่าท้อหรือถอดใจเวลามีปัญหาเลิกงานแล้วหายเหนื่อยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตจากการตัดสินใจในวันนี้เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองได้เพียรพยายามนะครับวันนี้เน้นเรื่องงานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูนะครับวันนี้6ราศีแรกเนี่ยน้ำหนักก็จะเน้นไปที่เรื่องของความสัมพันธ์กับตัวบุคคลซึ่งมันจะเชื่อมโยงถึงเรื่องงานและก็ในเรื่องของชีวิตรักด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ในแง่ของ การมีปฏิสัมพันธ์จำเป็นแม้กระทั่งกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหมายถึงลูกน้องบริวารโดยเฉพาะชาวราศีมังกรนะครับครึ่งหลังเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของตัวบุคคลนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของการวางตัวหากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันมีปัญหาขัดแย้งกันเองวันนี้อย่าเลือกข้างนะครับส่วนเงินทองกลับด้านวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารดีๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เน้นคนมีคู่นะครับระวังทำในสิ่งที่ผิดแม้จะไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นก็ตามเสริมในเรื่องของงานนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้มีเกณฑ์ออกแรงครับชีพจรลงเท้าเดินทางอยู่ไม่ติดที่หรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือมีโอกาสจะได้ทำงานในลักษณะที่ท้าทายแนวโน้มดีด้วยนะครับแต่เงินทองมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองด้านคนที่ดีอย่าชะล่าใจคนที่กำลังมีปัญหาให้หาจุดเปลี่ยนความรักหัวใจวันนี้อย่าใช้อารมณ์เป็นใหญ่เสริมให้มีความกระตือรือร้นครับวันนี้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในอนาคตในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมเชื่อมั่นนะครับถ้ามีโอกาสได้ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆหรือมีโอกาสได้แสดงสภาวะความเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างวันนี้ขอให้ทำส่วนเงินทองฝากระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายไว้บ้างนะครับค่าปรับค่าธรรมเนียมหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมาสักระยะความรักหัวใจวันนี้ระวังจะมีคู่แข่งขันนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าทำธุรกรรมกับคนที่สูงวัยผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะครับถ้าไม่ได้เข้าหุ้นก็เป็นลักษณะการขอคำปรึกษาหัวใจก็จะมีคนที่สูงวัยกว่าให้ความสนใจแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องหยุดสุดท้ายในเรื่องของงานเด่นในเรื่องของการออกสตาร์ทนะครับงานใหม่ๆคนใหม่ๆวันนี้มีโอกาสจะได้รับการยอมรับเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักถ้ามีคู่แล้วต้องรู้จักพอนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีพิจิก
16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพิจิกวันนี้อย่าประมาทในเฉพาะในเรื่องของเงินทองวันนี้ของคุณเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้สวยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความมีวินัยการติดตามข่าวสารต่อเนื่องเนี่ยจำเป็นหัวใจคนโสดไม่เด่นนะครับคนมีคู่ให้ระวังในเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดส่วนเรื่องงานวันนี้ใครที่สะสมหรือดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาได้ดีเนี่ยวันนี้สามารถใช้ประโยชน์กินบุญเก่านะครับและที่สำคัญวันนี้มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามลักษณะทางอ้อมนะครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวสุดท้ายกับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ต้องกล้าต้องเร็วคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติแต่สิ่งสำคัญวันนี้ในเรื่องของคำพูดนะให้ระวังเวลาเจรจาต่อรองอย่าตรงเกินไปเงินทองมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาวันนี้ถ้าใครมีเงินเย็นน่าสนใจนะครับความรักหัวใจคนมีคู่วันนี้ให้ลดอัตราอย่ามีทิฏฐิฮะเหนื่อยเปล่าเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วง6ราศีหลังน้ำหนักชัดเจนครับไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในครอบครัวนะลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างอย่าให้ความสำคัญกับคนนอกบ้านจนละเลยความเข้าใจความเอื้ออาทรที่มีต่อกันกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดนะครับรวมถึงการลงตอบคำถามทาง SNS พิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยหมายเลข4221606ส่งข้อมูลคำถามเข้ามาให้ครบถ้วนหรือถ้าใครอยากจะลงทะเบียนก็2หมายเลข02496 0493และ024960494พักกันสักครู่เดียวครับ